ก็กราบสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับมาถึงคู่สุดท้ายของรายการสุดเพชรยินดีนะครับเป็นคู่เอกชุดที่2ครับคู่นี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับก็ทางด้านรถพ่วงนี้ก็เป็นต่อหลายช่วงตัวครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์หนึ่งปอนด์นะครับปอนด์นี้ก็ไม่มีผลนะครับรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นเอกชันนะเป็นทางด้านรถพ่วงธนทอดมวยไทยนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านซูเปอร์เอ็กซ์ช่างนุ่นศรีสะเกษนะครับมวยจบแฟนมวยก็ตบมือให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับน่าจะไปสัมภาษณ์รถพ่วงสักนิดนึงนะรถเดียวจบแล้วย้ายตำแหน่งพอสัมภาษณ์หน่อยครับครับครับเดี๋ยวว่าคุยกับผู้ชนะหน่อยครับจันขอตรงนี้ขอตรงนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนี้ก็เป็นตอนนี้ครับนอกในแหละวันนี้นอกในโชว์หมดเลยคิดว่าจะมีภาคสี่ไหมน้องน่าจะมีใช่ไหมเรามองรูปเกมวันนี้เราชนะเขาเพราะอะไรครับน้องขยันออกอาวุธเนาะจังหวะวุ้นนอกนี่ก็สาดแข้งได้ดีนายก็ล็อกอยู่เลยเรามองว่าจุดไหนที่ต้องปรับปรุงไหมครับวันนี้มีอะไรที่ไม่พอใจไหมกับเกมการชกตรงไหนเอ่ยอาวุธยังไม่ต่อเนื่องมากมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าหลังๆนี่ดูดีขึ้นมาเลยนะสำหรับเราพอเปลี่ยนมาแบบนี้ง่ายกว่าหรือยากกว่าง่ายกว่านิดนึงพูดถึงความมั่นใจกับฝีมือเราตอนนี้เรามองว่าพร้อมที่จะชนทุกคนยังครับในพิกัดนี้80% ขอเก็บไปอีกสักหน่อยปีหน้าสักครึ่งปีใช่ไหมประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันร้อยสามเก้ายังชกได้ร้อยเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวรอนาบิวโทคนเท่ากันแล้วก็เบอร์เท่ากันเจอได้นะร้อยเจ็ดแปดร้อยแปดกว่าแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดได้ต่อยกันไม่นาบิวนาคุณยังดันเอาเป็นเล่นเลยนะมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับน้องวันนี้ครับยินดีด้วยครับน้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่เอกช่วงสองนะสุดเพชรยินดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะแอดมินพูดจาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ